คเราถึงฐานบัญชาการของเราแล้วครับนี่มาที่เถียงนาความสว่าง 2,500 ลูเมนนะครับส่องเข้าตานี่ตาบอดได้เลยนะความสว่างของเขาอยู่ที่ 3,200 ลูเมนพี่โอ๊ตได้มาในราคา890บาทโดรนของเรากำลังบินไม่น่าจะเห็นเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะทำไงดีถึงจะเห็นอ่ะเราหาที่โอเคครับเพื่อนๆจากที่แผนของเราตอนแรกครับพี่โอ๊ตส่องไกลมากแล้วก็สว่างมากๆนะครับตัวนี้จะอยู่กลางๆของ2ตัวพี่โอ๊ตก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนนะครับในรายการฟ้าปิดเลนรีวิววันนี้พี่โอ๊ตจะมารีวิวอุปกรณ์ให้แสงสว่างนะครับซึ่งก็คือไฟฉายพวกนี้นั่นเองนะครับสำหรับไฟฉายวันนี้เราจะมารีวิวกันอยู่3ตัวนะครับตัวแรกเลย S-Beam T28 ครับเป็นไฟฉายตัวใหญ่สุดที่พี่โอ๊ตมีและก็น่าจะราคาแพงที่สุดนะครับข้อมูลคร่าวๆ ของไฟฉายตัวนี้ก็คือชื่อรุ่นยี่ห้อ S-Beam นะครับชื่อรุ่น T28 พี่โอ๊ตได้มาในราคา 5,100 บาทซึ่งเป็นไฟฉายที่มีราคาแพงน่าจะแพงที่สุดที่พี่โอ๊ตมีในครอบครองนะครับสเปคคร่าวๆของเขาก็คือความสว่าง 2,500 ลูเมนนะครับ 2,500 ลูเมนเนี่ยสว่างแบบส่องเข้าตานี่ตาบอดได้เลยนะแล้วก็ไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยก็คือระยะส่องไกลครับเขาส่องไกลตามสเปคของผู้ผลิตก็คือ 1,300 เมตรซึ่งก็คือ1กิโลกับอีก300เมตรนั่นเองนะครับส่วนจะทำได้จริงไหมเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปทดสอบกันเราจะไปส่องที่ทุ่งนาฟ้าปิดเลนของพี่โอ๊ตนะครับตัวที่2ครับเป็นเจ้าตัวเล็กนี่ดีกว่าตัวที่2เป็นไฟฉายตัวเล็กคาดหัวได้แล้วก็ใช้ถือแบบนี้ได้แล้วก็ใช้พวกเหน็บเสื้อเหน็บเข็มขัดได้นะครับชื่อของเขาเป็นยี่ห้อคารัสนะครับรุ่น HA2C นะครับ HA2C นะครับหรือ HA2Cตัวนี้ตัวเล็กสุดเท่าที่เห็นนะครับแต่ว่าความสว่างของเขาเนี่ยสว่างสุดในบรรดาไฟฉายที่พี่โอ๊ตมีนะครับความสว่างของเขาอยู่ที่ 3,200 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลเนี่ย141เมตรซึ่งระยะอาจจะส่องไม่ไกลมากแต่เขาจะได้ภาพมุมกว้างนะครับเขาจะสว่างเป็นมุมกว้างลักษณะแสงของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปทดสอบกันอันนี้ก็คือสเปคคร่าวๆตัวนี้พี่โอ๊ตได้มาราคา 2,900 บาทนะครับใน Lazada หรือ Shopee นี่แหละ2เว็บนี่แหละทั้งหมดเนี่ยไม่ Lazada ก็ Shopee นะครับคราวนี้มาดูตัวที่3นะครับตัวที่3เป็นไฟฉายของ Next 2นะครับซึ่งเขาร่วมมือกับXiaomi ในการจัดจำหน่ายทำการตลาดนะครับเป็นยี่ห้อ Next 2จัดจำหน่ายโดย Xiaomi นะครับตัวนี้สเปคแสงคร่าวๆของเขาอยู่ที่ 2,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลประมาณ380เมตรนะครับพี่โอ๊ตได้มาในราคา890บาทซึ่งมองจากประสิทธิภาพเทียบกับราคาแล้วพี่โอ๊ตยกให้ตัวเนี้ยเป็นไฟฉายที่คุ้มที่สุดที่พี่โอ๊ตมีนะครับเพราะว่าราคาแค่890บาทแต่ว่าแสงเขาสู้ราคาไฟฉาย 3,000 4,000 5,000 ได้แบบสบายๆเลยนี่เป็นไฟฉาย3ตัวที่พี่โอ๊ตจะรีวิวนะครับแต่ว่าเรายังมีไฟฉายพี่โอ๊ตยังมีไฟฉายในสต็อกที่ไม่ได้เอามาเข้าซีนไม่ได้มารีวิวนี่หลายตัวเหมือนกันนะครับรวมไปถึงพวกโคมไฟด้วยเดี๋ยว EP ถัดไป EP ถัดไปนะครับพี่โอ๊ตก็จะรีวิวพวกโคมไฟพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับทำไมพี่โอ๊ตถึงมีอุปกรณ์พวกไฟฉายพวกโคมไฟเยอะ
สาเหตุหลักสำคัญเลยก็คือกลัวงูครับตอนเด็กๆก็ชอบไปนาไปสวนไปไร่ที่มันตามภาษาเด็กบ้านนอกอะเนาะแล้วมันก็มืดแล้วก็เคยไปเจองูโดยพวกใช้แค่ไฟฉายจากมือถือที่เป็นไฟแฟลชนะครับแล้วมันก็ไปส่องไปเห็นงูมันก็น่ากลัวก็เลยคิดว่าถ้าเรามีกำลังที่จะซื้อไฟฉายที่มันสว่างสว่างได้เนี่ยแลกกับความปลอดภัยของเราก็เลยเป็นที่มาของไฟฉายแล้วก็โคมไฟพวกนี้นะครับหมดไปหลายตังค์เหมือนกันนะครับสำหรับพวกไฟฉายพวกนี้เหตุผลแรกก็คือกลัวงูแล้วก็เอาไว้ส่องตรวจการในพวกในทุ่งนาในสวนยางนะครับเดี๋ยวพวกจะพาไปดูว่าใช้ในกิจกรรมอะไรบ้างนอกจากที่ใช้ในการออกทริปแล้วนะครับก็ใช้ในสวนยางใช้ในที่นาใช้ในกระชังปลาในตอนกลางคืนด้วยซึ่งเดี๋ยวอีกสักหน่อยพี่โอ๊ตจะพาไปสำรวจสถานที่ที่เราจะไปเทสไฟฉายกันไปสำรวจตอนกลางวันก่อนก็คือเนี่ยหลังจากคุยกันจบตรงเนี้ยพี่โอ๊ตก็จะไปพาไปสำรวจสถานที่ก่อนนะครับก็คือทุ่งนาฟ้าปิดเลนสถานที่ที่เราจะไปทดสอบแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันในวันนี้ส่วนพอตกกลางคืนเราก็จะออกทดสอบภาคสนามกันเลยเนาะเราจะทดสอบภาคสนามกันเลยก็แจ้งไว้ก่อนว่าในการรีวิวของโพสต์ในคลิปนี้อาจจะไม่ได้รีวิวสเปคหรือพวกวัสดุอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับสำหรับไฟฉาย3ตัวนี้แต่โพสต์จะเน้นไปที่การใช้งานจริงแล้วก็ลักษณะแสงของไฟฉายแต่ละตัวซึ่งวันนี้มี3ตัวที่เราจะทดสอบกันแล้วก็ไปทำกิจกรรมไปเดี๋ยวโพสต์จะพาไปส่องปลาเพราะว่าเคยไปนาตอนกลางคืนแล้วปลาเนี่ยมันจะชอบมันอยู่ในทุ่งนาทุ่งข้าวนะครับพอน้ำเริ่มแห้งเนี่ยมันจะกระดึบกระดึบกระดึบไปลงสระปลาวันนี้เราก็เอาไฟฉายเนี่ยไปส่องดูด้วยเผื่อได้เก็บภาพสวยๆเก็บภาพที่แบบที่ไม่ค่อยได้เห็นกันเอามาให้กับแฟนๆฟ้าปิดเลนดูนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่โอ๊ตจะไปสำรวจสถานที่แล้วโอเคเราไปพร้อมกันครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตมาถึงทุ่งนาฟ้าปิดเลนของพี่โอ๊ตแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการทดสอบพื้นที่นะครับสำรวจพื้นที่ที่เราจะมาทดลองไฟฉายแล้วก็ทำกิจกรรมกันในคืนนี้อากาศค่อนข้างไม่ร้อนนะอากาศอุณหภูมิกำลังดีแหละแต่ว่าแดดก็ถือว่าจัดแล้วก็มีลมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจพื้นที่กันไปส่วนใหญ่ก็จะแห้งแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีความนุ่มมีความนิ่มอยู่นะครับเหมือนน้ำมันเคยขังมาก่อนแต่ว่าโซนโน้นที่เป็นสระน้ำเป็นกระชังปลานะครับมันก็ยังมีน้ำขังอยู่เนาะเดี๋ยวสักหน่อยเราเดินสำรวจมันอาจจะร้อนไปนิดนึงนะครับตอนนี้พี่โอ๊ตจะสำรวจด้วยวิธีอีกวิธีนึงนะครับเรามาดูกันว่าเราจะสำรวจกันวิธีไหนเอาครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตก็จะใช้อากาศยานของเรานะครับบินสำรวจซึ่งก็คือโดรนของเรานั่นเองเราจะไม่บินแบบเราจะไม่เดินสำรวจแล้วเนาะแดดมันร้อนเกินไปถึงอากาศมันจะหนาวก็เถอะโดรนของเรากำลังบินกำลังบินสำรวจไม่แน่ใจจะเห็นหน้าจอไหมนะแต่ว่าตรงนี้ก็คือจุดที่ก็คือจุดทุ่งนานะครับระยะห่างมันจะประมาณ80ไม่น่าจะเห็นเดี๋ยวพวกจะทำไงดีถึงจะเห็นอ่ะเราหาที่โอเคครับตอนนี้ระยะห่าง
ของโดนกับจุดที่เราอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ81เมตรนะครับ81เมตรแล้วเราจะไปดูอีกจุดนึงครับก็คือต้นไม้ตรงต้นนั้นนะครับที่อยู่กลางภาพว่าระยะทางมันเท่าไหร่กันแน่เดี๋ยวเราจะวัดระยะให้ดูนะโอเคเราอยู่เหนือต้นไม้นะครับตรงนี้ก็คือ145เมตรซึ่งระยะไม่ถึง300เมตรอย่างที่พี่โพสต์บอกตอนแรกที่กะไว้ตอนแรกนะครับอันนี้ให้ดูระยะ145เมตรซึ่งก็ไม่ไกลมากคิดว่าไฟฉายน่าจะส่องถึงสบายๆเนาะโอเคเอาตรงนี้ตรงจุดตรงนั้นนะครับตรงต้นไม้เนี่ยเป็นจุดเปรียบเทียบ145เมตรจากตรงนั้นนะครับไปเดี๋ยวเราบังคับโดนต่อสำรวจครับเพื่อนๆจากที่แผนของเราตอนแรกคิดว่าเราจะไม่เดินสำรวจพื้นที่นะครับเราจะใช้โดรนบินสำรวจแต่พอมาลงหน้างานจริงๆแล้วปรากฏว่าวันนี้ลมแรงถึงแรงมากนะครับซึ่งเราใช้โดรนบินได้นะครับบินขึ้นได้แหละเพียงแต่ว่าภาพที่ได้จากโดรนรวมไปถึงการคอนโทรลโดนเนี่ยจากตัวพิวต์คอนโทรลเองนะมันไม่ได้ภาพดั่งใจเหมือนที่เราคิดไว้เพราะว่ามันติดในเรื่องของลมแรงที่สุดเท่าที่คอนโทรลจนกลัวโดนเขาจะไปชนโน่นชนนี่นะครับก็เลยเปลี่ยนแผนกันดีกว่าเดี๋ยวเราเดินสำรวจหน้างานอาจจะร้อนนิดหน่อยแต่ก็ได้ออกกำลังกายครับออกกำลังกายตอนเที่ยงๆบ่ายๆอ่ะเราก็เดินดูกันไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมเห็นว่ามันบินตัวสีขาวๆอุ้ยเป็นฝนเลยเพื่อนน่าจะเห็นเนาะโดนไม่แน่ใจเหมือนกันมองด้วยตาเปล่าเห็นแต่มองผ่านกล้องนี้จอโอ้มันเล็กนิดเดียวอ่ะเราเดินดูต่อจริงๆตรงนี้เราน่าจะเดินลัดไปได้นะมันจะได้ย่นระยะทางไปเยอะเดี๋ยวพวกจะลองเดินดูไปได้ครับเดินได้นี่ก็คืออันนี้เป็นสระข้างหลังเป็นของอันนี้ไม่ใช่ของพวกแต่ว่าเป็นอยู่ในพื้นที่ติดกันนะครับส่วนของพวกจะอยู่ฝั่งนี้นี่เถียงนาน้อยของเรานี่ครับกระชังปลาอยู่ตรงนี้อ่ะเราไปดูเส้นทางที่ปลาเขาจะกระดึบมาอันนี้คือสระใหญ่แล้วก็เป็นกระชังปลาซึ่งน้ำค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติของปลาเนี่ยเขาจะเขาเรียกอะไรนะเขาจะกระดึบเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่มีน้ำเยอะๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตรงบริเวณแถวนี้นี่ครับเริ่มจะแห้งกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตรงเส้นทางที่ปลาเขาจะเคลื่อนที่มาเนาะแล้วตรงนี้ครับคุณพ่อพี่โอ๊ตนะเป็นคนทำร่องไว้ให้ปลาเขากระดึบมาลงสระนะครับเส้นทางที่เขาจะเดินมาก็นู่นเลยนู่นเห็นไหมตรงนั้นยังพอมีน้ำคือตรงไหนมีน้ำขังอะครับปลาเขาก็จะกระดึบไปตรงนั้นจากนั้นก็เลยทำร่องให้เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเป็นเส้นทางตรงเส้นทางเส้นนี้เนี่ยให้เข้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงตรงจุดนี้แล้วก็ลงสระไปเนาะคืนนี้โบสใส่บูทมาเราน่าจะได้ลุยกันได้สนุกกว่านี้นะครับเนี่ยจริงๆน้ำมันก็เริ่มแห้งไปแล้วแหละฝั่งโน้นมีนิดๆหน่อยๆซึ่งเมื่อก่อนนี่มันท่วมไปทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้น่าจะเยอะมันมีร่องด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูตรงนี้ด้วยตอนกลางคืนโหน่าจะสนุกครับตรงนี้น้ำยังเยอะอยู่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงลมไหมนะลมมันลมแรงมากเดี๋ยวพี่โอ๊ตลองถอดเอ้า
ไม่ได้ตั้งใจถอดแล้วหายแล้วตัวเดดแคทโจเจอกันอีกทีนึงเดี๋ยวขอตามหายนี่ก่อนนะหายไปเรียบร้อยเพื่อนมาเดินหายนี่หลายรอบแล้วครับยังไม่เจอเลยตอนแรกจะถอดตัวนี้ออกเพื่อที่จะให้เพื่อนๆดูว่าแต่พอไปจับที่ไหนมันหล่นหายตอนไหนก็ไม่รู้คิดว่าเสียงลมน่าจะเข้าเต็มแล้วแหละตอนนี้เพื่อนๆน่าจะรู้แล้วแหละว่าลมแรงขนาดไหนนะครับเพราะเสียงลมเข้าแบบเต็มๆแล้วตอนกลางคืนถ้าเรามาลองไฟฉายแล้วสักส่องไฟไปแล้วถ้ามันสะท้อนแสงหรือมันเห็นอะไรเป็นแปลกตาจากธรรมชาติเนี่ยมันก็น่าจะเห็นได้ง่ายก็ลองเสี่ยงดูตอนเย็นนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าลมขนาดนี้ไม่รู้จะพัดไปไหนแล้วแหละหายเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคค่อยว่ากันแล้วเจอแล้วเพื่อนๆโอ้ยเดินหาตั้งนานมันมาหล่นอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของเราโอ้ยเจอแล้วมันมาแอบอยู่เถียงนาน้อยนี่เองนะครับโอ้ยมันมาหล่นอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็ตอนหล่นลงไปเนี่ยเขาจะมีของแถมด้วยเป็นเศษหญ้าเป็นดอกหญ้าอะไรที่ปักเข้าไปก็ก่อนมาถ่ายคลิปนะครับพี่ก็คิดในใจอยู่แล้วแหละว่ามันอาจจะหล่นหายได้เพราะมันติดมันยึดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะต้องไปหาวิธียึดให้มันแน่นๆหน่อยละกันนะครับตอนนี้ก็นี่พี่ก็ใช้ไมค์อยู่ตรงนี้อยู่ทดสอบ1 2 3 4เสียงดีมั้ยลมเข้ามั้ยพอใส่ไอ้นี่อ่ะเอารับลมหน่อยโอเคสำรวจพื้นที่เสร็จแล้วพร้อมกับเรื่องให้ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะกลับฐานทัพลานกลางเต็นท์ฝาปิดเลนกันก่อนแล้วเราค่อยมารีวิวมาใช้งานจริงภาคสนามไปฉาย3ตัวของเรารวมถึงพวกคมไฟพวกตะเกียงที่โพสก็น่าจะเอามาเล่นด้วยแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้รีวิวเป็นหลักตัวที่จะรีวิวเป็นหลักก็คือใช้งานเป็นหลักในคืนนี้ก็คือไฟฉาย3ตัวนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้พี่โอ๊ตอยู่ที่ทุ่งนาฟ้าปิดเลนแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณสัก1ทุ่มนะครับจริงๆตอนพดออกมาเนี่ยยังไม่ทุ่มนึงเลยด้วยซ้ำแต่ว่าพอออกมาตอนนี้ก็มืดเร็วมากนะครับแล้วก็อากาศหนาวลมแบบสุดๆเลยดูการแต่งตัวพดดูแล้วกันเสื้อไม่รู้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบไฟฉายกันอยู่ตรงจุดนี้นะครับตอนที่เรามาตั้งพอยต์ไว้ที่กลางวันเราจะส่องไว้ที่กระชังปลาแล้วก็ต้นไม้อยู่ทางฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะเพื่อนตอนนี้ไฟฉายที่เราจะทดสอบนะครับก็พี่ก็เตรียมมา3ตัวครบแล้วเดี๋ยวในเรื่องของการส่องไกลนะครับไอตัวนี้ก็คงจะตกรอบแรกไปเลยเราจะไม่ทดสอบแล้วกันเนาะแต่เราจะทดสอบอย่างอื่นในเรื่องของมันเหมาะใช้งานกับอะไรแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแยกไปเดียวๆไฟฉายที่จอมพลัง2ตัวนี้ตัวแรกนะครับที่เราจะทำการทดสอบก็คือเจ้าตัวนี้ Xiaomi Nex 2ตามสเปคของเขาก็คือ 2,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล380เมตรนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ใกล้ๆแล้วกันนี่ครับนี่ก็คือเริ่มจากใกล้ๆก่อน
แล้วก็ส่องไปนู่นครับตรงนั้นคือสระแล้วก็เป็นเถียงนาเป็นกระชังปลานะครับแล้วตอนนี้พี่โอ๊ตก็จะส่องไปที่ต้นไม้นะต้นไม้ต้นกลางวันที่เราเห็นกันนะครับมันก็จะเป็นเงาลางๆเนาะก็คือไฟฉายตัวนี้ส่องถึงนะส่องถึงแต่รู้ว่าเป็นต้นไม้รู้ว่ามีต้นไม้อยู่แต่รายละเอียดว่ามีอะไรอยู่บนนั้นอะไรอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าไฟมันกล้องมันจับได้ประมาณนี้เนาะลองใช้แบบใช้งานในระยะทั่วไปดูนะครับแสงค่อนข้างเข้มเลยทีเดียวนี่โอ้โหสว่างแบบสว่างสวยเลยแหละนี่นี่กระชังปลาเห็นครบหมดส่องถึงนะทั้ง100เมตรแล้วก็145เมตรที่เราวัดระยะจากโดนตัวนี้ส่องถึงแล้วก็สว่างมากๆนะครับคราวนี้เรามาดูพระเอกของเราเจ้าSBeam T28 ซึ่งสเปคน่าจะแรงสุดเลยตอนนี้ยังมืดอยู่นะครับยิ่งปุ๊บนี่ตรงนี้แบบแสงเข้มมากเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมส่องตรงเถียงเลยนี่เนี่ยตรงกระชังปลาแสงแบบพุ่งมากๆแล้วก็เข้มมากๆนะครับโอ้โหในระยะ100เมตรใช้ได้นะครับชัดเจนเห็นชัดเจนเลยแล้วไฟสว่างมากอ่ะคราวนี้ไปดูที่ต้นไม้ครับนี่ต้นไม้145เมตรสบายสบายเลยครับเหลือๆเลยแล้วคราวนี้ลองส่องดูแบบการใช้งานทั่วไปเนี่ยครับดูใกล้ๆเนี่ยส่องแสงเขาเข้มมากครับ2500ลูเมนส่องใช้งานจริงนะนี่ดูโอ้โหสุดๆครับสุดๆดูระยะที่เราเดินไปตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยเราจะเดินไปตรงนี้นะครับเราจะเดินไปเถียงนู่นนี่โอเคเป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัว S-Beam T28 ค่อนข้างสว่างแล้วก็ส่องไกลแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเราจะหาเป้าหมายที่มันไกลกว่านี้นิดนึงที่เราจะมองเห็นได้เดี๋ยวพี่จะลองส่องดูเนาะแต่ตอนนี้เรามาดูเจ้าน้องเล็กพริกขี้หนูของเราเจ้าน้องเล็กพริกขี้หนูของเราความสว่าง 3,200 ลูเมนครับเยอะที่สุดในกลุ่มแต่เขาไม่ใช่ไฟฉายที่จะส่องแบบพุ่งนะครับเขาเป็นไฟฉายที่ส่องสว่างแบบกว้างเลยกว้างแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ะดูว่าเขาจะสว่างแค่ไหนครับดูสิครับเพื่อนๆ 3,200 ลูเมนความสว่างแบบว่าเป็นวงกว้างนะครับเป็นวงกว้างไม่ได้พุ่งมากแต่ว่าสว่างแบบเหลือๆเลยอ่ะนี่ไหนลองดูที่ตรงกระชังปลาสิไปถึงไหมก็ได้ลางๆนะครับยังเห็นเป็นเขาโครงเป็นเถียงนาอยู่แต่ว่าไม่ได้สว่างไม่ได้พุ่งเหมือน2ตัวที่ผ่านมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปตรงที่มันแบบมืดสนิทเลยตรงนี้มันจะมีไฟเถียงนาแล้วก็ไฟหัวกล้องอยู่นะครับเราจะลองปิดไฟหัวกล้องแล้วก็ไปตรงที่มันมืดสนิทที่มันไม่มีแสงไฟจากเถียงนานะจะมาทดสอบความสว่างว่ามันสว่างจริงไหมโอเคเดี๋ยวพี่โอ๊ตขออนุญาตปิดไฟหัวกล้องนะครับจะเห็นว่าที่กล้องจับอยู่เนี่ยมืดสนิทเลยครับมีไฟตรงมุมซ้ายของกล้องก็คือไฟจากถนนใหญ่นะครับซึ่งอยู่ไกลๆเป็นไฟถนนแต่ก็ไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดความสว่างในบริเวณที่เราจะทดสอบนะครับแล้วทีนี้พี่โอ๊ตจะทำการเปิดไฟเจ้าคารัส SA2C นะครับที่บอกว่าเขาสว่าง 3,200 ลูเมนเนี่ยสว่างขนาดไหนอ่ะเราลองมาดูกันเลยปึ๊บดูครับนี่มันแบบสปอตไลท์ย่อมๆเลยนะเห็นไหมนี่สปอตไลท์ย่อมๆเลยสว่างแบบสว่างมากอ่ะสว่างแบบโคตรๆอ่ะดูสิดูครับเพื่อนๆสว่างในรัศมีที่แบบว่าโอ้งูเงืออะไรนี่ถ้ามานี่ก็เห็นนะเนาะลองปิดดูปึ๊บนี่ครับพอปิดแล้วแบบ
มืดสนิทเลยอีกรอบหนึ่งดูโอ้โหสว่างแบบเห็นรายละเอียดอะไรชัดเจนเลยเนาะนี่ครับนี่คือตัวกำเนิดเห็นไหมนี่ไฟฉายจากเขานะครับคาร์ลัส SA2C สว่างมากๆสบายเลยตอนนี้ถืออ่ะปิดก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะเทสในลักษณะเดียวกันกับตัวคาร์ลัสนี่ก็คือเอา2ตัวนั้นมาเทสด้วยดีกว่าเนาะไปลองดูเมื่อกี้จะเป็นตัวคาร์ลัส SA2C นะครับตอนนี้จะเป็น Xiaomi Nex 2บ้างนะครับจะไปฉายในที่มืดสนิทเหมือนเมื่อกี้ว่ามันจะสว่างไหมตัวนี้ 2,000 ลูเมนนะเมื่อกี้ 3,200 ลูเมนตัวนี้ 2,000 ลูเมนมาดูกันว่า 2,000 ลูเมนเนี่ยจะขนาดไหนครับไปดูกัน1 2 3ปึ๊บนี่ถามว่าสว่างไหมสว่างนะแต่ว่าความสว่างเขาจะแคบกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแต่เขาชดเชยด้วยการที่ว่าแสงสว่างนี่มันไปได้ไกลกว่าเนาะเนี่ยเห็นชัดเจนครับว่าตัวเมื่อกี้สว่างกว่าแบบชัดเจนแต่ตัวนี้ก็สว่างนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้วงเป็นวงกว้างนะครับเขาเป็นวงแคบๆแต่ว่ามีความเข้มแสงก็ยังเห็นรายละเอียดแบบเห็นสิ่งต่างๆถ้ามีงูมีอะไรมานี่ก็เห็นนะครับก็ยังแบบโอเคเลยตรงกลางเนี่ยเข้มมากเห็นไหมตรงกลางเขาจะเข้มมากต่างกับตัวคาร์ลัสเมื่อกี้นี่เขาจะสว่างแบบสว่างเท่าๆกันหมดแต่เป็นวงกว้างนะครับแต่ตรงนี้แสงมันจะไปกระจุกที่ตรงกลางก็เป็นในเรื่องของเทคนิคการทำโคมให้พุ่งกับให้กระจายนะครับโอเคตัวนี้จบนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าแหล่งแสงเนี่ยมาจากเขาจริงไหมนี่แหละครับตัว Xiaomi Nex 2นะครับคราวนี้มาดูเจ้าตัว S-Beam T28 นะครับซึ่งโบสตั้งชื่อให้เขาว่าเป็นเจ้าบ้าพลังนะครับไฟฉายบ้าพลังจากที่เขาทำได้ดีในการยิงส่องวัตถุที่อยู่ไกลๆนะครับซึ่งส่องไกลมากแล้วก็สว่างมากๆนะครับในเรื่องของความไกลเนี่ยเจ้าเนี่ยชนะตัวอื่นได้เลยแล้วเรามาดูที่ว่าบริเวณที่มันมืดสนิทเหมือน2ตัวที่ทดสอบไปเมื่อกี้เจ้า S-Beam จะทำได้ดีขนาดไหนนะครับปะเราไปลองกันเลย1 2 3ปึ๊บนี่ครับความสว่าง 2,500 ลูเมนครับวงความสว่างนี่ใกล้เคียงกับตัว Xiaomi 2,000 ลูเมนเมื่อสักครู่นี้นะครับวงขนาดวงเนี่ยใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าตัวตรงกลางเนี่ยเขาน่าจะเข้มกว่าเนาะเพราะว่าเขาแสงเขาพุ่งกว่าแล้วก็มีความเข้มมากกว่าอันนี้สำหรับตรวจการในระยะไกลๆนะครับอ่ะลองไปที่ตรงกระชังปลาอีกครั้งหนึ่งสิโน่นอยู่โน่นเห็นไหมตัวกระชังปลามีต้นไม้นี่ครับนี่อ่ะให้ดูแหล่งกำเนิดแสงนี่ก็ใช้งานได้ดีแต่ว่าเขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างในบุคลิกของเขาว่าตัวไหนเหมาะใช้งานยังไงนะครับแล้วลำดับต่อไปที่เราจะไปก็คือเราจะเดินไปที่กระชังปลาซึ่งดูจากตรงนี้ก็มืดเลยแหละเราก็มีไฟฉาย3ตัวนี้นะครับเป็นตัวนำทางซึ่งในการเดินแบบนี้เนี่ยพี่โอ๊ตจะใช้2ตัวนี้ครับคือเขาให้ได้ทั้งแสงกว้างแล้วก็ไกลแต่ตัวนี้กว้างแบบกว้างมากเลยก็จะเลือกใช้2ตัวนี้ในการส่องที่จะเดินไปที่กระชังปลาที่เราส่องไฟไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหวังว่าเราจะไม่เจออะไรที่เราไม่พึงประสงค์เนาะงูเงืออะไรอย่างงี้อย่าได้เจอเลยแล้วก็ไม่พูดดีกว่า มาคนเดียวไปทดสอบกันครับครับตอนนี้พี่โอ๊ตกำลังจะเดินไปตรงที่กระชังปลาเนาะเรามีแหล่งไฟจากเรามีไฟจาก2แหล่งนะครับก็คือตัวแรกก็คืออยู่ที่ไฟหัวกล้องนะครับเป็นไฟ LED สำหรับส่องให้เห็นหน้าพี่โอ๊ตเห็นตอนพี่โอ๊ตพูดนะครับแล้วก็ถ้าเราหันกลับไปเนี่ยมันก็จะเป็นไฟ2ทางที่มีความสว่างขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็อีกแหล่งนึงก็คือเราจะใช้ไฟฉายตัวนี้นะครับเพราะว่าระหว่างเดินเนี่ยม
ันได้ทั้งความสว่างแล้วก็ได้ทั้งไก่ด้วยอยู่ตัวนี้จะอยู่กลางๆของ2ตัวพี่โอ๊ตก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับเผื่อมันได้ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันพี่โอ๊ตก็เดินมาคนเดียวบรรยากาศรอบข้างก็เย็นๆนะครับแล้วก็อ่ะหมุนให้ดูก็ได้มาคนเดียวอากาศหนาวๆเย็นๆอ่ะเดี๋ยวเราส่องถ่ายไปข้างหน้าเวลาส่องไฟก็จะส่องให้มันเห็นในระยะที่แบบว่าจากตัวเราไปจนถึงจุดที่ไฟส่องนะครับให้มันพอดีมันจะได้อยู่ในรัศมีเวลาเราเดินเนี่ยจะได้ไม่เผื่อมีงูหรือมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษอะไรเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วก็ระวังตัวไว้ก่อนนะครับถ้าเราส่องใกล้ไปอย่างเงี้ยบางทีไปเจอมันอีกทีมันอาจจะมาชิดตัวไปแล้วนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะห่างไฟมาแล้วพูดเปิดเป็นเป็นเลเวลแบบสว่างสุดแล้วกันนี่มาที่เถียงนาไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะเปิดไฟนะครับมันจะได้ไม่มืดเกินไปนี่มีไฟฟ้าด้วยอยากให้เพื่อนๆได้ยินเสียงลมนะครับไม่แน่ใจว่าลมมันจะเข้าไมค์ไหมนะแต่ว่าพี่โอ๊ตยืนอยู่เนี่ยตรงบริเวณจุดนี้นะครับหนาวมากๆแบบลมแรงอากาศเย็นแล้วก็แถมมีลมนะครับตอนนี้พี่โอ๊ตไม่ได้เอาเอ็นแคสใส่เข้ามาเพราะว่ากลัวมันหายซึ่งคิดว่าก็น่าจะได้ยินเสียงลมเต็มๆเลยเนาะไม่เป็นไรเพื่อนๆจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่พี่โอ๊ตเจอที่พี่โอ๊ตยืนอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับโอ้ยหนาวมากๆถามว่าอากาศดีไหมอากาศดีน่ามานอนกลางเต็นท์ครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวมาเราแค่มาดูป่าเฉยๆเดี๋ยววันหลังพี่โอ๊ตจะมากางเต็นท์ตรงที่พี่โอ๊ตยืนอยู่ตรงจุดนี้แหละเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปดูป่ากันอากาศจะเย็นกว่านี้เราไปดูป่าด้วยกันจะได้ยินเสียงเอฟเฟคนะครับมันหนาวจริงๆเราไปดูป่ากันดีกว่าได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงแล้วนะแต่ว่าเป็นปลาที่อยู่ในสระนะครับในกระชังในสระแต่เรามาดูตามแหล่งธรรมชาติว่ามันจะเขาจะมาไหมนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างรกพอสมควรเนาะก็ต้องดูก่อนว่ามีงูไหมเฮียพี่โอ๊ตเตรียมรองเท้าบูทมาอย่างดีเลยนะหวังว่ามันคงจะไม่กัดทะลุถ้ามีขออนุญาตสำรวจก่อนนะเพื่อนๆนะโอเคเราถึงฐานบัญชาการของเราแล้วครับนี่อันนี้รถใครไม่รู้เหมือนกันเนาะเขามาจอดไว้ก็คงมาคนแถวนี้แหละ